รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับเท็ดดี้เนี่ยจะเข้าครัวกับเชฟประจวบของเรานะครับทำเมนูอร่อยๆกันบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจมากๆนะครับเป็นเมนูทานเล่นที่รสชาติจัดจ้านแน่นอนนะครับกับเมนูเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำเมนูอร่อยๆกันนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันไปชมกันก่อนเลยครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้าน Warm Welcome Bakery and Cafe นะครับเป็นคาเฟ่ย่านสุขุมวิท33ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าตกแต่งเนี่ยความรู้สึกเหมือนนั่งกินขนมอยู่ที่บ้านเพื่อนเลยภายในร้านเนี่ยมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆหลายมุมทีเดียวครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์จะพามาชิมเมนูที่เขาบอกต่อๆกันแล้วเขาบอกว่าอร่อยมากนั่นก็คือเค้กมะพร้าวนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปนะครับไปชิมกันครับเหนิงเล่าสิทำไมเค้กของเธอถึงได้โด่งดังขายดิบขายดีไปทั้งซอยสุขุมวิทก็ใช้น้ำมะพร้าวสดค่ะแล้วก็ใช้น้ำกะทิของอัมพวาเลยทำให้เค้กมะพร้าวเนี่ยขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดอยากจะชิมแล้วว่ะได้ค่ะแค่ความมะพร้าวมากตอนเนื้อเค้กก็มีความนุ่มนุ่มเกี่ยวกลิ่นมะพร้าวเนี่ยรสชาติดีมันนิดๆเรียกว่าอร่อยเลยอ่ะหนิงแล้วถามหน่อยสิรสชาติมันดีแบบเนี้ยจะเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิว่าวิธีทำยังไงไหนเล่าสิเคี่ยวไส้ก่อนนะคะเพราะว่าใช้เวลานานสุดใช้น้ำมะพร้าวน้ำกะทิทางร้านใช้กะทิของอัมพวาค่ะเลยทำให้เค้กขาวข้นหอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะคุณผู้ชมทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดเนี่ยคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับหลังจากนั้นก็ในนั้นก็มีน้ำตาลแล้วก็เคี่ยวไปสักระยะเวลานึงค่ะหลังจากไส้เคี่ยวเสร็จแล้วเย็นแล้วแล้วก็เราก็ทำตัวเค้กแล้วก็ assemble มันค่ะเอาตัวไส้เนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็คลุมด้วยวิปครีมค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยใช่ค่ะเราก็เห็นด้วยนะเธอการที่เราจะทำมาค้าขายเนี่ยจะมานั่งคั้นเองมันก็เสียเวลาใช่ไหมนี่เปิดขวดทุกครั้งเปิดกล่องทุกครั้งนะมันก็เหมือนกันหมดทุกครั้งคุณภาพดีเลยใช่ค่ะสะดวกสบายค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเป็นเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหนิงนะคะที่มาบอกเคล็ดลับความอร่อยกับเรารับไปเลยนะคะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีค่ะยังไม่หมดเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะคะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากได้สูตรเค้กมะพร้าวอร่อยๆแบบนี้สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.jingsakfood.com ตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอเลยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด